ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย .blogspot.com นะครับวันนี้อยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิตนะครับเพิ่งขึ้นรถกลับมาจากต่างจังหวัดครับทีนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับนอกจากจะเข้าคิวขึ้นแท็กซี่ไปแล้วนะครับนั่งแท็กซี่ออกจากหมอชิตกลับบ้านอีกวิธีหนึ่งก็คือเนี่ยอย่างหลายคนที่กำลังทำอยู่เนี่ยครับก็เดินซ้ายมือนะครับตามป้ายไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านทะลุมาเนี่ยครับผ่านร้านอาหารผ่านร้านขายเครื่องใช้ขายมือถือขายของสารพัดเนี่ยมันจะมีทางไปท่ารถเมย์ของขสมกนะครับและมีรถหลายสายนะครับ10กว่าสายนะฮะเนี่ยดูป้ายนะครับนี่ครับป้ายนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูป้ายเนี่ยครับฮะถ้าตรงไปเป็นฝั่งขาออกถ้าเลี้ยวไปเนี่ยทางขวาก็คือไปขสมกป้ายเขียนว่าขสมกเดินตรงไปนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับมีร้านอาหารบ้างร้านมือถือบ้างตรงนี้จะเป็นถนนว่างอยู่ตรงช่วงกลางนะครับให้ข้ามทางม้าลายนี้ไปเลยนะครับเห็นตรงนู้นไหมครับจะมีป้ายนะครับเนี่ยครับตรงไปครับตรงไปอันนี้ไม่เกี่ยวครับเป็นป้ายรถตู้เราเดินตรงทะลุไปเรื่อยๆนะครับก็ผ่านยังผ่านดงมือถือร้านอาหารเหมือนเดิมฮะคือขึ้นรถเมล์เนี่ยมันมีทางเป็นทางเลือกที่1ประหยัดกว่านะครับหลายสายเนี่ยอาจจะไปถึงบ้านของหลายคนเลยเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีตังค์ขึ้นแท็กซี่นะครับเมืองไทยอันนี้เราต้องให้ข้อมูลการเดินทางที่ครอบคลุมอย่างที่2เนี่ยคือถึงแม้บางคนจะมีตังค์ขึ้นแท็กซี่นะครับแต่ว่าบางทีขึ้นรถเมล์ต้นสายแบบนี้เนี่ยไปก่อนอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเวลาที่รถมันติดนะครับในช่วงที่รถติดมากๆฮะในบางช่วงเราจะนั่งรถเมล์ไปก่อนก็ได้แล้วลงกลางทางแล้วค่อยหาแท็กซี่หรือบางทีเนี่ยเราเจอสถานการณ์ว่าแท็กซี่ของหมอชิตเนี่ยแน่นมากๆนะครับคือแน่นจริงๆไม่รู้จะเข้าคิวยังไงคือคนมันเยอะมากก็เดินมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ให้นั่งออกไปก่อนนะฮะแล้วค่อยไปต่อแท็กซี่นะครับก็เลือกสายเอาที่ไปทางบ้านตัวเองนะหรืออะไรที่ออกไปจากบริเวณนี้ก่อนที่รถมันติดที่คนมันแน่นนะครับแล้วค่อยไปต่อแท็กซี่กลางทางอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยจะมีที่นั่งผู้โดยสารมีเจ้าที่เป็นสัมพันธ์ของขสมกนะครับนี่ครับที่นั่งผู้โดยสารไปมาครับพื้นที่แล้วก็รถเมย์อีก10-20สายได้ครับก็มาขึ้นตรงนี้ได้ซึ่งหลายคนไม่รู้นะครับข้อมูลตรงนี้หลายคนไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยมีใครประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เลยซึ่งจริงๆน่าเสียดายครับก็ลองมาดูนะครับลองใช้บริการดูได้ครับมีทั้งปอออกและรถธรรมดาครับแล้วพบกันใหม่กับ fieldthai.blogspot.com ครับผม